หนูก็ไปกองละครค่ะถ่ายละครแล้วก็มีเซอร์ไพรส์จากกองละครแล้วก็จากแฟนคลับเขาแบบส่งฟูลซัพพอร์ตไปให้ที่กองเลยมีพี่ตุ๊กกี้มีพี่นิกกี้ค่ะแล้วก็มีแก๊งเพื่อนอีก5คนค่ะรวมพี่ตาอมในวงด้วยค่ะก็วันนั้นตกใจค่ะเพราะว่าแบบฟูลซัพพอร์ตมันเป็นแบบสิ่งที่เราอยากมีมานานมากแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแฟนคลับเขาทำให้เรามากมายขนาดนี้เลยหรอแล้ววันนั้นแบบเป็นปีแรกเลยค่ะที่ได้เค้กวันเกิดเยอะมากใช่ค่ะประมาณ 6-7 ก้อนค่ะเยอะมากเห็นฟูลซัพพอร์ตเป็นไงบ้างคะโอ้ยหิวค่ะเล่นค่ะมันน่ากินค่ะมันน่ากินแต่ว่าหนูก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าแบบเราอยากมีมานานแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะแบบความรู้สึกมันยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหตอนนั้นที่แบบคือเข้าฉากไปตอนแรกยังไม่เห็นรถอะไรเลยพอเดินออกมาจากฉากเท่านั้นแหละรถประมาณ3คันค่ะฟู้ดทรัคใช่เป็นฟู้ดทรัคแบบรถประมาณ3คันหนูก็แบบโอ้อะไรกันครับเนี่ยแล้วก็เป็นป้ายหน้าเราใหญ่ๆอยู่นี่ก็มีหน้าเราเต็มไปหมดเลยค่ะราคาแต่ละแบบว่าราคาแฟนคลับเนี่ยไม่เท่าไหร่เฮ้ยหนูไม่ได้ไปสืบไม่ได้ไปตามดูเท่าไหร่ค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นแฟนคลับก็พร้อมทุ่มพร้อมเปย์ใช่แล้วค่ะแฟนคลับก็คือทุ่มมากแล้วของที่แบบให้มาก็แบบไอติมนอกจากฟู้ดซัพพอร์ตฟู้ดทรัคมีของขวัญอะไรให้เราอีกไหมคะมีแฟนคลับส่งของมาจากที่บริษัทค่ะแล้วก็แบบกลับเข้าบอแล้วก็หยิบกลับมาก็ไปนั่งแกะไลฟ์สดให้แฟนคลับดูว่าได้แล้วนะแล้วส่วนตัวเราเองซื้ออะไรให้ตัวเองนะคะเป็นของขวัญให้ตัวเองหนูไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองค่ะแต่ว่าหนูแบบเหมือนให้เวลากับตัวเองมีวันว่าง1วันแล้วก็แบบเดินไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปกับพ่อไปกับแม่ไปกับเพื่อนวันเกิดใช่คือลองไปว่าวันเกิดไม่รับงานไม่ค่ะวันเกิดคือถ่ายละครอยู่ใช่แต่ว่าวันที่10คือวันว่างหลังวันเกิด1วันแล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างคะในวันนั้นวันนั้นหนูไปสยามค่ะทำฝันหนูไปเที่ยวอะไรยังไงไม่ได้มีพิเศษกว่าวันอื่นไหมคะหนูก็ไปถ่ายรูปค่ะแต่วันนั้นแบบเหมือนเจอเพื่อนเยอะมากก็เลยแบบถือว่าเป็นของขวัญให้ตัวเองแต่ว่าไม่ได้นัดนะคะไม่ได้นัดแต่ว่าเจอกันแบบงงๆไปรักษาเลยเรื่องการลาขาดจริงๆพอได้อยู่กับตัวเองวันหนึ่งชอบไหมชอบกันแบบชอบค่ะชอบตอนจะบอกว่าตอนแรกหนูคิดว่าหนูแบบเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าเหมือนพอแบบพอได้มาลองคิดดูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับคนอื่นก็ได้หรืออยู่คนเดียวก็ได้แต่ขอแค่แบบมีเวลาให้กับตัวเองแค่นั้นเลยปีนี้เท่าไหร่ปีนี้17ค่ะยังไม่เข้าจากม.ปลายเข้ามหาลัยใช่ตอนนี้อยู่ม.6ค่ะกำลังจะเข้ามหาลัยปีหน้าค่ะแพลนยังไงกับตอนนี้ก็แพลนเอาไว้ก็คือเดี๋ยวต้องสอบจบของทฤษฎีสากลก่อนค่ะคือหนูเรียนอยู่เอกดุริยางค์ต้องสอบจบประมาณเดือนที่8ค่ะแล้วก็กะว่าหลังจากนั้นก็จะแบบทุ่มเริ่มทำพอร์ตเริ่มแบบเข้ามหาลัยแล้วมุ่งไปในทางไหนคะดนตรีคิดว่าน่าจะนิเทศค่ะดนตรีมา3ปีแล้วรู้สึกว่าแบบทฤษฎีเยอะเกินไปก็คืออยากไปเรียนแต่ว่าเพื่อนแบบว่าใช่อยากลองการแสดงค่ะการแสดงประมาณ2ที่ค่ะก็ที่ประเทศจุฬาค่ะสื่อสารการแสดงที่2ก็คือณวัดมศวค่ะคิดว่าเดือนนี้จะมีคนใช่ก็อย่างที่ทุกคนแบบเริ่มเห็นกันตอนนี้ก็คือที่สยามเขามีแบบเปิดหมวกเป็นแก๊งนักเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นโครงงานดนตรีเป็นวิชาหนึ่งในเอกหนูเขาก็แบบเหมือนให้จับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ไปทำโครงงานกันค่ะพวกหนูก็เลือกที่จะไปเปิดหมวกที่สยามวันที่25นี้ค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะมันมีเกรดค่ะทุกคนมีเกรดงานวันนี้เนี่ยพักเสียงเนี่ยพักเสียงเป็นไงบ้างเรื่องที่สองแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอนิเมะได้ดวงใจของแบบคนไทยหลายๆคนแล้วรวมไปถึงพี่ๆในวงหนูด้วยตอนที่หนูรู้ว่าแบบจะได้ภาพเรื่องนี้หนูก็อวดพี่ๆในวงหมดเลยว่าพี่หนูได้ภาพด้วยประสบการณ์การภาคเราก็มีค่ะเคยภาคอยู่บ้างอะไรภาคก่อนหน้านี้ก็งานล่าสุดก็จะเป็น Turning Red ค่ะแต่ว่าเป็นแอนิเมชันเป็นแพนด้าแดงค่ะเราเรื่องนี้เราภาคเป็นตัวละครไหนเรื่องนี้จูจูสึไคเซน0หนูภาคค่ะถ้าเป็นดิกาก็จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของยูตะ
ซึ่งเหมือนประสบอุบัติเหตุแล้วก็แบบว่าโดนคำสาปของยูตะโดยที่ไม่รู้ตัวยูตะเองก็ไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายเราก็เหมือนแบบเป็นติดตัวของยูตะไปอย่างเรื่องนี้ก็แต่ว่ากระแสโดนไม่คิดที่จะเสียเยอะเลยอะไรเงี้ยแต่เราแต่ว่าอย่างเช่นเออทำไมต้องเอาคนดังมาพากย์แต่เราไม่ได้โดนนะค่ะเออเพราะอะไรหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบแฟนคลับเขาคงรู้สึกเคยได้ยินเสียงพากย์แบบก่อนหน้ามาแล้วที่เป็นนักพากย์จริงๆเขาก็เลยรู้สึกฟีลแบบเฮ้ยเมนชั้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วเคยบอกว่าได้แนวหรือว่าได้แนวทำให้เป็นเตยต้องตอนที่เราพากย์ไม่ได้เจอกันค่ะใช่แต่ว่าหนูเชื่อมั่นในตัวพี่เจเจมากค่ะหนูรู้จักกับพี่เจเจมาแบบเกือบ10ปีแล้วมาตอนแรกๆที่เราพากย์เราเคยโดนดราม่าแบบนี้บ้างไหมโดนค่ะโดนเหมือนกันโดนก็แบบเป็นกระแสประมาณว่าแบบทำไมถึงเอาดารามาพากย์ค่ะใช่แต่เราก็เหมือนเอาความสามารถเราที่แบบเราคิดว่าเราแบบทำได้แน่นอนเราเอาความมั่นใจของเราเข้าสู้ค่ะอยากเปิดใจใช่เปิดใจนะคะทุกคนติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ